สวัสดีปีใหม่กันด้วยนะครับทุกคนในที่สุดวันนี้ก็มาถึงวันที่แฟลชประกายแสงเข้าผมจะได้ทำสิ่งที่ผมโม้มานานหลายวันให้เป็นจริงเสียทีนั่นก็คือการทำให้แฟลชประกายแสงของกายิตโหดที่สุดในไทยไม่สิโหดที่สุดในเซาท์อีสต์เอเชียกันไปเลยนะครับคุณผู้ชมแฟลชประกายแสงของกายิตจะต้องขึ้น5ดาวและมีพลังอย่างน้อย2ล้าน 500,000 ตั้งแต่วันแรกที่เข้านะครับทุกคนมันเป็นตัวเลขที่มหาศาลหรือเป็นตัวเลขที่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับแต่ผมกายิตจะทำให้ทุกคนได้ดูเองนะครับมาครับทุกคนเราจะเริ่มสุ่มหาแฟลชประกายแสงแล้วก็อัพพลังไปพร้อมๆกันเลยนะครับและเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ากายิตจะทำได้หรือไม่อัดให้ดูกันสดๆเลยนะครับไม่มีพลาดทีหลังแน่นอนถ้าพร้อมแล้วก็ลุยกันเลยครับตอนนี้ผมมีตั๋วดำอยู่350ใบรอบนี้ตั๋วดำผมจะเยอะเป็นพิเศษเพราะว่าผมดวงดีนะครับตอนที่ผมซื้อแพ็คสุ่มหาการ์ดตั๋วดำเนี่ยผมได้ตั๋วดำมาเยอะมากนะครับและแพ็คใหญ่แพ็ค 2,100 บาทเนี่ยสุ่ม1อย่างจากในนี้ซวยสุดก็ได้ตั๋วดำ22ใบนะครับโชคดีสุดคือสุ่มได้ตั๋วดำ166ใบและผมดันสุ่มได้รางวัลใหญ่ปีใหม่ดวงก็มาเลยนะครับกายิตโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มสุ่มหาแฟลชประกายแสงกันได้เลยครับทุกคนไหนๆดวงก็มาแล้วขอให้ได้สักตัวหนึ่งใน180ใบนะครับไปครับ10ใบแรกมาแฟลชประกายแสงมาหากายิตต้อนรับปีใหม่ตั้งแต่10ใบแรกเลยได้ปะสีม่วงสีม่วงสีม่วงไอ้แม็กสายฟ้านี่เองไปแถวไปแถว20ใบครับเจ้าพวกงี้เงางี้เงาเจ้าพวกงี้เงาว่ะทุกคนงี้เงาเหรอจีรัตงี้เงาเหรอโอเค20ใบแรกผ่านไปยังไม่โผล่มาแม้แต่แสงสีทองนะครับโอ้โหบูมาเต็มเลยนะครับไปต่อครับ40ใบเฮ้ยสปริงมัสแตร์เอาหุ้นแอบคล้ายแฟลชประกายแสงอยู่นะครับแบบนี้เป็นลางว่ามันต้องมาแน่ๆมาครับแฟลชประกายแสง50ใบสุดยอดสเตียรอยปุ๊บปั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 ๊บโอ้โหเอ้ย60ใบครับผมแฟลชประกายแสงอย่ามาเกะกะเผื่อมึงไม่รู้นะกอริลลาไซบอร์กมึงอะมาเกะกะกูไม่อยากได้ครับแฟลชเอ๋ยมาหน่อยลูก70ใบแล้วครับยังไม่มาแม้แต่แสงสีเหลืองแห่งโคโนฮะ80ใบครับSSR ยังไม่มาสักตัวนึงเลยแสงสีเหลืองโอ้โหม่วงอีกแล้วคุณดวงครับคุณจะดวงดีทั้งทีก็ให้มันสุดหน่อยดีครับมาหน่อยแฟลชประกายแสงโอ้โหแฟลชประกายแสงม่วงไม่เอาแสงม่วงโอ้โหปลาหมึกหนวดยิบยับยิบยับยิบยับมาอีกแล้วแกงอาหารทะเลปูหมึกมาครับ100ใบแล้วโอ้ยแสงสีเหลืองโลกก็คือรักให้คำนี้ไม่คุ้นพวกแกก็คือเชื้อโรคโอ้โหวัคซีนแมน私は人間どもが環境汚染を繰り返すことによって生まれたワクチンマンだ。มาทำไมไปต่อครับ100ใบแรกผ่านไปแล้วได้เอเชียโลวัคซีนแมนมา110ใบครับผมไม่เอาไม่เอาแล้วกากบาทร่างนี้ไม่เอาครับ120ใบแล้วว่ะทุกคน120ใบแล้วคุณแฟลชประกายแสงโอ้โหคุณทำอะไรอยู่ปกป้องหมู่บ้านโคโนฮะอยู่หรอคุณโอ้โหไอ้เบ่งเส้นเลือดขึ้น130ใบปูมาตัวแรกสุดยอดสเตียรอยด์อีกแล้วมึงมาอีกแล้วกูแค่เกา3ตัวแล้วเนี่ยโอ้โหแสงสีม่วงมันมาอีกแล้วบอลทองอีกแล้วด้วย140ใบปูมาตัวแรกแล้วโอ้โหปูมาตัวแรกนี่คือล้างไม่ดีนะครับพวกเราคือมนุษย์โลกที่แท้จริงโอเคครับคุณปีศาจใต้ดินมึงไม่ต้องตามลูกพี่ราชาใต้ดินมึงมาให้กูนะเอาไปให้จานเจคนเดียวเลยตัวนั้นอ่ะผมไม่ต้องการไปครับ150ใบปั๊บปั๊บโอ้โหพวกเราคือมนุษย์โลกที่แท้จริงอีกแล้วเหรอโอ้โหผมว่าไอ้ดาตัวต่อไปราชาใต้ดินมันบานแน่ๆเลยว่ะทุกคนไม่เอานะตัวนี้ไม่เอานะเอาไปให้จานเจเลยเขาชอบผมไม่ชอบโอ้โหอาหารมาแล้วคุณยุงแย่แล้วว่ะทุกคนเหมือนจะได้ตัวดำมาง่ายไปหน่อยว่ะโอ้โหสปริงมาสเตอร์อีกแล้ว170ใบแล้วครับไปที่180ว้าวเฮ้ยเฮ้ยหากแพ้ก่อนการต่อสู้ไม่ว่าจะรออีกสักกี่ครั้งผลก็ไม่มีวันเปลี่ยนเฮ้ยคำนี้ไม่คุ้นคือจริงจักอันตระว่าชัยโนยามะโอดู処理するかだけを考えていればいいคุ้นไหมล่ะมึงโอ้โหโซนิกมาทำไม180ใบได้ SSR 2ตัวนะครับคุณผู้ชมยังไงก็ต้องสุ่มต่อจนกว่าจะได้แฟลชประกายแสงครับเพื่อที่จะขึ้นแฟลชประกายแสงให้ได้5ดาวโอ้แม็กสายไฟแล้วมาครับแสงสีเหลืองตัวที่3มันจะการันตีแฟลชประกายแสงให้นะครับเพราะงั้นเราไม่ต้องลุ้นและเราลุ้นแค่ว่าเราจะได้แสงสีเหลืองหรือว่า SR หรือเปล่าแม่งแล้วสาลายคอมบูเฮ้อ210ใบแล้วคุณผู้ชมเอ้า220ใบแสงสีเหลืองทองเหลืองโอ้โหไม่มาเลยม่วงอย่างเดียวอ้า
ายไอกระสอบทรายเอ้ย240ใบแล้วครับให้ของขวัญปีใหม่กายหงิดหน่อย GM โอ้โหขอบคุณครับ GM ที่ให้เหล่ารถด่วนแล้วก็อาหารทะเลมาให้ผม250ใบแล้วครับมันหลอกให้ผมดีใจตอนได้ตั๋วดำเยอะๆและมันให้ผมมาเสียตั๋วดำตอนนี้ว้าว260ใบแล้ว260ใบแล้วนะครับคุณ GM มันมาอีกแล้วไอกระสอบทรายโอเคมาละหุบปากแล้วดูให้ดีกว่าจะมาก็เล่นตัวมาถึงก็ปากดีแล้วนะครับคุณแฟชประกายแสงนี่โคตรเท่โคตรเท่โอ้โหหล่อจัดนี่เปิดเชื่อมโยงพลังขึ้นไหมไม่ขึ้นตัวละครที่เร็วที่สุดในเกมแฟลชประกายแสงและเมื่ออยู่ในมือกายหินก็จะกลายเป็นแฟลชประกายแสงที่โหดที่สุดในเกมไม่สิในทวีปเอเชียเลยนะครับโหดที่สุดในทวีปเอเชียเมื่ออยู่ในมือกายหินเองโชคดีแล้วแฟลชประกายแสงที่เองได้อยู่ในมือกายหินชาแนลโอเคครับทุกคนในเมื่อเราได้มาแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ากายหินจะทำอย่างที่พูดได้หรือเปล่าปั้นแฟลชประกายแสงขึ้น5ดาวและมีพลัง2ล้าน5แสนตั้งแต่วันแรกที่เข้ากันเลยนะครับโอ้โหสงสัยแฟลชประกายแสงของเราเขินนะฮะกว่าจะโผล่หัวออกมานอกจากจะเล่นตัวแล้วยังหันหลังให้อีกนะครับเฮ้ย hey, แชทโลกพี่กายหงิดเกลือโคตรได้แต่ SR เกลือเกินรถเกลือคว่ำหน้าบ้านกายหงิดน้ำตาไหลพี่กายโคตรเกลือพี่เขาเกลือจริงนี่นะครับเวลาเราสุ่มมันก็จะขึ้นประกาศนะฮะก็เนี่ยดูครับผมก็ได้แต่ม่วงเต็มไปหมดเลยนะจนคนในแชทโลกแซวผมว่าผมเกลือกันนะดูดิในที่สุดก็ได้นะครับกายหงิดได้อัญเชิญ SSR Flash ประกายแสงถึงแม้ว่าผมจะเกลือในเกม One Punch Man แต่ผมก็ขออวยพรให้เพื่อนๆทุกคนมีความสุขแล้วก็โชคดีในปี2021กันด้วยนะครับผมมาครับถึงเวลาขึ้นพลังแฟลชประกายแสงแฟลชประกายแสงเวล10ดาวยังใหม่ๆพลังเริ่มต้นแฟลชของผมอยู่ที่ 590,000 การที่ผมจะทำอย่างที่พูดได้นี่ขาดพลังอีกเกือบ2ล้านเลยนะครับทุกคนจะทำได้ไหมมาดูกันครับเริ่มจากอัพเลเวลก่อนเลยนะครับเตรียมของไว้ให้เรียบร้อยแล้วครับอัพได้ครับถึงเวลาอัดฉีดไปครับกรอบเหลืองเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับต่อไปRoad to กรอบแดงครับผมไปฮะยัดโคล่าให้แฟลชประกายแสงกินฮะดื่มเยอะๆครับผอมเพียวนักต้องเพิ่มน้ำหนักเพิ่มน้ำตาลให้สักหน่อยพลังขึ้นยำยับเลยนะครับนี่แค่พึ่งเริ่มต้นนี่แค่พึ่งเริ่มต้นฮึบเลเวล94เป็นที่เรียบร้อยกรอบแดงแล้วครับแฟลชประกายแสงของผมกรอบแดงเป็นที่เรียบร้อยขึ้นเลเวล99เลยครับอิ่มๆจุกๆครับพลังขึ้นมา 840,000 แล้วนะครับไปต่อที่อัพดาวเลยครับก่อนหนึ่งแฟลชประกายแสงของกายหงิดต้องขึ้น5ดาวตั้งแต่วันแรกที่เข้านะครับจัดไปครับ2ดาว3ดาวอุ๊ยเสร็จหมดนี่นะครับการที่เราสูบแฟลชประกายแสงครบ180ครั้งเราก็จะได้เศษมา5เศษนะครับแล้วก็อีก1ตัวแต่เรามีตัวแล้วมันเลยกลายเป็น40เศษก็จะกลายเป็น45เศษนะครับ3ดาวครับแฟลชประกายแสงนี่นะครับอัตราคริติคอลเพิ่มขึ้นมาอีก 10% นะครับปั๊บปั๊บปลดล็อกทักษะเพื่อที่จะเอาเศษแฟลชประกายแสงเพิ่มในประวัติเดี๋ยวผมรัดมาอัพทักษะแป๊บนึงนะครับเพื่อที่จะเอาเศษแฟลชประกายแสงเพิ่มขึ้นมาอีก5เศษพลังบวกกับยับครับพลังบวกกับยับครับแต่หมดแลกดิครับพี่มีเยอะทักษะหน้าแรกเสร็จไปครึ่งทางแล้วครับไปต่อหน้า2อ้าวต้องปลดล็อกขึ้น4ดาวก่อนจัดไปครับผมไม่มีปัญหาอยู่แล้วชิ้นส่วนสากล174เศษที่ผมดองไว้นานก็ถึงเวลาที่ต้องใช้แล้วนะครับ174อันมีมูลค่าประมาณ 50,000 เพชรเลยนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าเราจัดเต็มครับแลกเศษแฟลชประกายแสงไปก่อน150เศษขาดเหลือเท่าไหร่ค่อยว่ากันปั๊บจัดเต็มครับขึ้น4ดาวปึ้งโอ้โหพลังขึ้นมาอีก 40,000 นะครับผมสำหรับแฟลชประกายแสงนะครับต่อครับปักปุ๊บปักปุ๊บแวะไปทักษะแป๊บเปิดทักษะหน้า2ครับเพราะว่าขึ้น4ดาวแล้วจากนั้นก็รับเศษแฟลชประกายแสงอีก5เศษครับไปครับ5ดาวครับขาดอีก19เศษแลกเลยครับ19เศษชิ้นส่วนสากลฮีโร่ผมเหลือแค่5อันเท่านั้นเก็บไว้ให้ลูกรักหรือว่าตัวเมตาในอนาคตนะครับส่วนแฟลชประกายแสงก็ถึงเวลาขึ้น5ดาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมสุดจัดกายหินสุดจัดใกล้แต่ล้านแล้วครับอีกแค่นิดเดียวต่อไปเราจะไปกันที่สกิลครับผมก็เตรียมแต้มไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับฝึกฝนเลยครับพลังพุ่งปุดปี๊ดพลังพุ่งปุดปี๊ดยิงอัพเยอะสกิลยิ่งแรงแถมเลือดเยอะขึ้นด้วยเพิ่มดาเมจโบนัสด้วยจัดให้สุดครับสกิลผมต้องกรอบเหลืองครับวันนี้เลเวล99
ขึ้น5ดาวส่วนสกิลต้องสีเหลืองครับผมอ้าวพลัง1ล้านแล้วครับคุณผู้ชมไปต่อครับขึ้นสีเหลืองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสกิลตัวโคตรต้องไปให้สุดครับเหลืองแล้วยังไม่พอไปอีกขั้นปั๊บขึ้นมาอีก 4,000 ไปอีกขั้นขึ้นมาอีก 6,000 โอ้สุดจัดนะครับพลังเรา 1,200,000 แล้วนะครับไปต่อกันที่ปลุกตื่นละกันครับดาวม่วงดาวม่วงมันแรกน่าจะขึ้นได้แค่1ดาวม่วงนะครับจัดไปแฟลชประกายแสงอีก1ดาวม่วงกระตุ้นไปเลยครับอัพขึ้น1ดาวม่วงเป็นที่เรียบร้อยพลังบวกยับยับเตรียมขึ้น2ดาวม่วงต่อครับอัพไปก่อนเลยเอาพลังขึ้น2ดาวม่วงใช้เศษม่วง5เศษเฮ้ยวันนี้ขึ้น2ดาวม่วงได้อยู่ครับเดี๋ยวไปฟาร์มเพิ่มนะอีกครึ่งชั่วโมงผมถึงจะฟาร์มได้งั้นข้ามไปที่ทักษะหน้า2ของเราแต้มจะหมดแล้วนะครับแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราไปฟาร์มเพิ่มนะฮะพลังของแฟลชประกายแสงเราต้องถึงที่เราตั้งเป้าไว้นะครับโอเคไปต่อกันที่การ์ดครับดาบอินสตาคิวของแฟลชประกายแสงไม่ต้องพูดเยอะครับใส่สุดขึ้นเลเวลก้าวไปเลยครับว้าว99เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับพลังขึ้นมาเท่าไหร่ดูครับปึ้งว้าวขึ้นมา 64,000 นะครับดาบอินสตาคิวของเรากรอบเหลืองมาที่เรียบร้อยอัพดาวได้2ดาวครับผมพลังขึ้นมาอีก 22,000 ไปครับอีก 11,000 นิวเคลียสจะหมดฟาร์มแป๊บเรียบร้อยครับผมอัพตราฮีโร่กันต่อครับไปครับว้าวเลเวล99เหมือนกันครับผมป๊าบพลังขึ้นมาอีก 60,000 นะครับถึงเป้าแน่นอนครับวันนี้ขึ้น1ดาวครับพลังขึ้นมาอีก 23,000 2ดาวขึ้นมา 12,000 3ดาวขึ้นมา 12,000 4ดาวกันไปแล้วครับขึ้นมาอีก 12,000 โอ้โหเลือดเพิ่มมา 12% แล้วนะครับ5ดาวสักเมื่อไหร่ครับยังก่อนนะครับสำหรับ5ดาวเพราะเราต้องเก็บตาฮีโร่อันนี้ไว้ให้กระบองเหล็กลูกรักของเราในอนาคตด้วยนะฮะแค่4ดาวก็โหดแล้วครับไปต่อกันที่อุปกรณ์ครับเพื่อนๆก็น่าจะรู้นะครับว่าผมทำอุปกรณ์เทพๆไว้ให้แฟลชประกายแสงแล้วแต่มีการปรับเปลี่ยนนิดหน่อยนะครับอุปกรณ์5ดาวกรอบส้มเลเวล99เตรียมพร้อมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก่อนหน้านี้ที่ผมเตรียมอุปกรณ์ให้แฟลชประกายแสงจะเป็นเซตมาเฟียเซตนี้ใช่ไหมครับทุกคนตอนนี้เราเปลี่ยนมาเป็นชุดนี้แทนนะครับพอดีว่าผมมีเสื้อตัวนี้ครับที่บวกโจมตีและอัตราคริติคอลแม้ว่าเซตมาเฟียจะทำให้แฟลชประกายแสงของเราไล่โจมตีแรงขึ้นมา 35% แต่ผมบอกเลยว่าชุดนี้ดีกว่าเยอะจากที่ผมทดลองให้การ์โร่ของผมไปลองไล่ตีดูพอมันไล่โจมตีติดคริติคอลเนี่ยมันจะแรงกว่าเซตมาเฟียเยอะมากๆเลยนะครับและโอกาสติดคริติคอลก็สูงนะครับเพราะว่าเราจะทำสเตตรวมได้ประมาณ 63% นะจากที่ผมคำนวณเพราะงั้นอันนี้คุ้มกว่าเยอะมากนะครับจากที่ผมทดลองมาวาแล้วก็ใส่เลยครับปั๊บพลังขึ้นมา 120,000 นะครับเสื้อตัวเดียวใส่หมวกต่อครับออฟโคตรสวยครับอันนี้ปั๊บขึ้นมาอีก 130,000 นะครับหมวกใบเดียวโซ่ตัวจากเซตนักโทษปั๊บขึ้นมาอีก 90,000กางแกงจากเซตสำรองปั๊บขึ้นมาอีก 76,000 พลังรวมกลายเป็น 1,670,000 เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับทุกคนเป็นยังไงครับอีกไม่ไกลแล้วนะครับคุณผู้ชมจะถึงเป้าหมายของเราแล้วสำหรับแฟลชประกายแสงเซตมาเฟียดีที่สุดนะครับแต่ถ้าเกิดเราสามารถแยกเซตแล้วออฟเราโหดกว่าเซตมาเฟียเยอะมากเราควรเลือกที่จะใส่แยกเซตนะครับผมทดลองและอุปกรณ์ชุดนี้แรงกว่าเซตมาเฟียชุดเก่าที่ผมทำไว้เยอะมากๆครับต่อไปต่อกันที่การ์ดบัฟครับจะขอชื่นชมเซตอุปกรณ์ผมแป๊บนึงนะครับออฟสวยจัดนะครับทุกคนเพิ่มจริงๆว้าวไปต่อที่การ์ดบัฟครับผมอันนี้ก็เตรียมไว้แล้วนะครับจากคลิปที่แล้วดูนะครับอันนี้ก็ออฟสวยจัดนะครับเพิ่มพลังโจมตี 25% โบนัสสปีด 8% และสเตตัสอื่นอีกมากมายสวมใส่เลยครับโอ้โหขึ้นมาอีก 110,000 นะครับสำหรับแฟตของกายหงิดใส่การบัฟอาวุธต่อเลยครับปั๊บโอ้โหขึ้นมาอีก 120,000 นะครับผมใส่การบัฟระดับ S ต่อครับปั๊บอุ้ยขึ้นมาอีก 170,000 ครับผมพลังแฟตประกายแสงกายหงิดเท่าไหร่แล้วครับเนี่ยโอ้2,087,356เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมแตะ2ล้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วไปให้ถึง2,500,000ครับคุณผู้ชมเอาการรับอาวุธขึ้นก่อนเลยครับ4ดาวปั๊บขึ้นมาอีก 29,000 ครับการระดับ S ขึ้นอีก4ดาวปั๊บขึ้นมาอีก 31,000 ครับมา2,140,000 แล้วอีกแค่ประมาณ 352,000 เท่านั้น6โมงเช้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ7โมงเช้าในเกมฟาร์มเสร็จม่วงแฟตประกายแสงครับผมนี่แฟตประกายแสงกายหงิดได้มา6เศษม่วงมาที่เรียบร้อยแล้วนะครับขึ้น2ดาวม่วงแล้วครับพลังขึ้นมาอีก 29,000 นะครับอัตราคริติคอลบวกมาอีก 8% สวยเลยนะครับแฟตผมใส่คริอยู่แล้วเตรียมขึ้น3ดาวต่อครับพลังพุ่งกับยับพลังพุ่งกับยับโอ้โหดูพลังผมดูพลังแฟตผมปับ
2,240,000 แล้วครับทุกคนตอนนี้แฟลชประกายแสงของผมก็อัพสุดเกือบทุกอย่างแล้วนะครับเหลือเพียงแค่ทักษะเพียงอย่างเดียวมาลุ้นกันครับว่าจะถึง2,500,000ไหมสำหรับแฟลชประกายแสงของกายหงิดยังไงก็ต้องถึงครับทุกคนกดตัวเพิ่มดอกทักษะเลยครับฟาร์มชั้นสูงสุดที่ฟาร์มได้นะครับชั้น12ปล่อยฟาร์มไว้ได้เลยครับกระป๋องม่วงเราดองไว้เพื่อการนี้เลยนะครับปั๊บใส่แฟลชฟาร์มยาวๆครับผมเพื่อที่จะพลังให้ถึง2,500,000กายหงิดนายต้องทำได้เอาละครับทุกคนตอนนี้ผมก็ฟาร์มทักษะจนปลดล็อกทักษะหน้า3เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วพลังของแฟลชประกายแสงผมก็มีถึง 2,355,157 แล้วนะครับผมบอกเลยว่ามันถึง 2,500,000 แน่นอนไปต่อเลยครับพลังรวมก็จะ15,000,000แล้วนะครับปลดล็อกตาทักษะเลยครับ1ช่อง2ช่อง3ช่องก็พูดไปแล้วว่าแฟลชประกายแสงของกายหงิดพลังต้อง 2,500,000 ตั้งแต่วันแรกที่เข้าเป็นอย่างน้อยครับผมถึงเวลาทำตามคำพูดแล้วครับใส่แผ่นทักษะแผ่นแทงทะลุเลเวล5ปั๊บขึ้นมาอีก 79,000 เป็น 2,430,000 แฟดผมต้องตีแรงๆใส่แผ่นทักษะดาบเลเวล5เพื่อเพิ่มพลังโจมตีและเลือดปั๊บบวกมา 67 2,500,000 เป็นเทเรียบร้อยแล้วครับช่วยบอกผมทีครับคุณผู้ชมว่าจะมีแฟลชประกายแสงคนไหนโหดกว่าแฟลชประกายแสงของกายหงิดบ้างมันคงไม่มีหรอกครับต่อให้พลิกแผ่นดินหาก็คงไม่เจอผมว่าบางทีนะงมเข็มในมหาสมุทรยังง่ายกว่าหาคนที่ปั้นแฟลชประกายแสงได้โหดกว่ากายหงิดในเมื่อเราทำตามที่โมได้สำเร็จเราก็ขอขิงหน่อยละกันครับคุณเทพเจ้าราชาใต้ดินที่โหดที่สุดบนโลกใบนี้ครับผมรู้ว่าคุณกำลังดูคลิปนี้อยู่คุณช่วยสั่งสอนผมโดยการทำตัวเมตาอย่างแฟลชประกายแสงให้มีพลังมากกว่าผมในวันแรกได้ไหมครับเผื่อมันจะช่วยทำให้ผมหยุดโมและหยุดขิงได้ผมฝากด้วยนะครับคุณเทพเจ้าราชาใต้ดินถ้าเกิดคุณเทพเจ้าราชาใต้ดินทำไม่ได้ผมก็ขอรับฉายากายหงิดผู้ครอบครองแฟลชประกายแสงที่โหดที่สุดในเซาท์อีสต์เอเชียนะครับผมฉายาเทพเจ้าแฟลชประกายแสงมันจะไปสู้ฉายาเทพเจ้าราชาใต้ดินได้ยังไงล่ะครับทุกคนสะใจเว้ยคลิปล่าสุดเทพเจ้าราชาใต้ดินเขาขิงผมหนักมากนะครับครั้งนี้ผมก็ไม่พลาดที่จะขิงกันไปเป็นไร่เป็นสวนนะครับก็มาดิ2,500,000มันยังไม่พอครับทุกคนยังใส่แผ่นทักษะได้อีกตั้ง4ช่องมาครับแฟลชประกายแสงวันแรกของกายหงิดจะทำพลังไปได้ถึงเท่าไหร่ใส่เลือดเลเวล6เพิ่มโจมตีด้วยครับปั๊บบวกมาอีก 82,000 เป็น 2,580,000 อีก3ช่องครับใส่ดาบเลเวล5บวกขึ้นมาอีก 67,000 ใส่ดาบเลเวล5อีกเล่มนึงบวกขึ้นมาอีก 67,000 เป็น 2,720,000 ช่องสุดท้ายใส่แผ่นทรหดเลเวล6ตูมบวกขึ้นมาอีก 97,000 เป็น 2,820,000 ครับคุณผู้ชมเฮ้ยขนาดนี้เลยเหรอวะทำได้มากกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ตั้ง 300,000 โอ้ผมไม่น่าเลยว่ะทุกคนผมไม่น่าโหดเกินไปเลยครับตอนแรกผมว่ามีโอกาสอยู่ 1% ที่เทพเจ้าราชาใต้ดินจะทำแฟลชประกายแสงได้โหดกว่าผมแต่พอมาถึงขั้นเนี้ย 2,820,000 โอกาส 1% ที่ว่านั้นผมว่ามันเหลือแค่ 0.00000000001% ละครับหงุดหงิดอยากโดนขิงกลับจังเลยวุ้ยจะได้เห็นไหมเนาะยูฮูสะใจเว้ยนี่ยังอัพได้อีกนะครับยังไปได้อีกชิวๆนี่โอ้ยผมว่าผมหยุดอัพก่อนดีกว่ากลัวว่าโอกาส 0.001% มันจะกลายเป็น 0% นะครับพอไว้แค่ 2,822,829 ละกันสำหรับแฟลชประกายแสงวันแรกของกายหงิดก็เหมือนเดิมนะครับทุกคนผมขอปั้นแฟลชประกายแสงให้สุดกว่านี้ก่อนและผมจะค่อยมารีวิวแฟลชประกายแสงที่โหดที่สุดใน South East Asia ขอเวลาไม่เกิน7วันนะครับน่าจะขึ้น3ดาวม่วงได้พอดีตอนนี้ก็อดใจรอกันไปก่อนนะครับวันนี้เทพเจ้าแฟลชประกายแสงอย่างผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับ Happy New Year นะครับทุกคนปีใหม่2021นี้ขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขนะครับขอบคุณทุกคนมากนะครับที่คอยสนับสนุนกันมาโดยตลอดถ้าไม่มีทุกคนก็คงไม่มีผมในวันนี้กายหงิดที่เพื่อนๆรู้จักในวันแรกเป็นยังไงกายหงิดในวันนี้ก็ยังคงเป็นอย่างนั้นครับผมน่ารักเหมือนเดิมเพิ่มเติมคืออ่อนตีนยิ่งขึ้นครับอ้าฮ่าเจอกันไปมีความสุขมากครับ